ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้อะค่ะก็เรื่องเราคือบรรยากาศรักใช่ไหมคะคือตอนที่เราคิดจะทําซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะเราอยากได้ความที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ผสมกันเราก็เลยมองหานิยายในส่วนที่มีความทั้งโตและยังมีความเป็นเด็กที่มันสามารถสอดคล้องกันได้อ่ะค่ะเราก็ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาว่าบรรยากาศรักเพราะเราอยากนําเสนอว่าความรักมีอยู่รอบตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะนานค่ะมันจะได้แสดงแบบนี้มานานค่ะคัดเลือกกันประมาณ2รอบอะค่ะกว่าจะได้ครบค่ะเป็นไงบ้างครับที่ได้มาอุ๊ยดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆมากค่ะน้องๆทุกคนเต็มที่มากแล้วก็งานออกมาตามที่คาดหวังไปเลยค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างมีไมค์กับทางค่ายฉีดด้วยใช่ค่ะอันนี้คือครั้งแรกครับครั้งแรกในการร่วมมือระหว่างไอซีกับมีไมวายนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นเกียรติละกันแล้วก็ถือเป็นโอกาสสำหรับไอซีเองด้วยนะครับผมคือทุกครั้งที่มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเนี่ยเราถือว่าได้มีการค้นหานำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งมันเป็นการเชื่อมเรากับผู้ชมทั้งเก่าและใหม่ของเราด้วยอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการตัวป๊อปปี้เองด้วยแล้วก็ตัวทีมงานของไอซีแล้วก็ทีมที่น่ารักของมีไมวายด้วยในการทำงานร่วมกันครับก็ถือเป็นเกียรติมากเลยทำไมถึงเรื่องนี้หักมาเป็นคอนเทนต์หลักในเรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มาจากนิยายยอดนิยมของทางคุณเมย์เนาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมพายุรักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าซึ่งจริงๆเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในทุกๆเรื่องตั้งแต่แบบมีการผลิตซีรีส์มาอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะเป็นซีรีส์ที่เรามั่นใจว่าจะมีฐานผู้ชมฐานแฟนเรียกร้องอย่างแน่นอนมาประจบกับจังหวะนี้เหมือนที่คุณเมย์บอกไปว่าจริงๆเราได้มาเจอนักแสดงที่โดนใจด้วยบวกกับบทที่ดีอย่างแน่นอนเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สามารถตอบโจทย์ตลาดได้เป็นอย่างดีครับพิธีทางต่อไปของซีรีส์วายคุณอาชีพจะเป็นยังไงขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยไม่จริงต้องบอกว่าไอซีเราพยายามมุ่งมั่นครับในการนำเสนอซีรีส์วายอย่างต่อเนื่องเนาะอันซีรีส์วายจริงๆเป็นหนึ่งในหมวดที่เรานำเสนออะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆล่ะเราเชื่อว่าผู้ชมครับจะมีการรับชมจำกัดในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกซีรีส์วายที่ดีที่สุดแล้วก็มีความโดดเด่นที่สุดในแต่ละช่วงเวลานะครับผมมานำเสนอซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีซีรีส์วายที่ต้องบอกว่ามันเป็นอันดับหนึ่งในตลาดโลกมาก่อนต่อเนื่องไปจนถึงโปรเจกต์ปัจจุบันอย่างบรรยากาศรักเราก็เชื่อว่าจะสามารถนำเสนอปรากฏการณ์ที่น่าสนใจให้กับอุตสาหกรรมซีรีส์วายในเวทีระดับนานาชาติได้ด้วยเช่นกันครับมาถึงบรรยากาศรักจริงๆค่ะเรื่องนี้มีทักแมนเป็นสองพาร์ทของเรื่องยังไงอ๋อจริงๆใช่ค่ะเราแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะเป็นพายุรักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าค่ะจะเริ่มต้นสตาร์ทด้วยพายุรักถมใจแล้วก็เราต่อด้วยพระพายหมายฟ้าค่ะแต่ว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันค่ะแต่ละเรื่องมีเนื้อหาอะไรยังไงออกสปอยนิดๆได้มั้ยคะอ๋อเราจริงๆแล้วมันก็จะบอกจากชื่อเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ตัวละครชื่อตัวละครด้วยก็จะเป็นพายุเรนสกายพระพายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศรอบตัวแล้วก็ความรักแล้วก็มีฉากหลายๆฉากที่อยากจะนําเสนออยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอย่างการแข่งรถหรือบรรยากาศต่างๆในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเหมือนหลายคนอาจจะรู้แฟนนิยายว่าในนิยายกับพอมาเป็นซีรีส์มันจะเหมือนกันมั้ยเด็ดต่างใช้คําว่าดีกว่าดีกว่าค่ะทำไมถึงการันตีว่าดีกว่าครับต้องบอกว่าพอมีกลับมานั่งทำนิยายเอานิยายมานั่งแปลงเป็นบทนะคะเราจะมีการทำงานกับทีมมากขึ้นแล้วเราก็จะได้คุยกันหลายๆทีมหลายๆฝ่ายค่ะแล้วเราก็อยากจะพัฒนาจากตัวนิยายที่มีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกในรูปแบบของซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการประชุมมีการพูดคุยกันแล้วก็ออกมากลายเป็นบทของบรรยากาศรักค่ะมาที่น้องๆนักแสดงมาคุณเมย์บอกว่ายากมากกว่าจะได้มาแต่ละคุณแนะนำตัวแล้วก็บอกขั้นตอนของตัวเองก่อนนะเริ่มที่สวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับครับสวัสดีครับผมโนเวลนะครับนะครับรับบทเป็นน้องเลนครับครับสวัสดีครับผมพิวัสุทธรครับรับบทเป็นสกายครับครับสวัสดีครับผมปอดที่พงครับรับบทเป็นพระพายครับพาร์ทของเราเป็นยังไงครับบอสก็ในพาร์ทของผมนะครับก็จะเป็นพายุรักถมใจนะครับก็จะเป็นพี่พายุกับน้องเลนนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรุ่นน้องสถาปัตย์กับรุ่นพี่สถาปัตย์นะครับที่เจอกันด้วยความบังเอิญในวันที่ฝนตกนะครับผมแล้วก็เกิดการตกหลุมรักกันขึ้นมานะครับผมแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยน้องเลนเนี่ยก็มารู้ว่าพี่พายุเนี่ยก็เป็นสายหาดเดียวกันแล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เข้าใจผิดกันจนเกิดเป็นความสนุกที่ทุกคนจะได้รับชมเป็นยังไงบ้างครับครับก็เป็นอย่างที่บอสได้พูดไปเมื่อกี้ครับก็
าร์ทของเราก็จะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าเป็นพี่สายมหาวิทยาลัยก็เป็นการจีบกันแต่ใครจีบกันก็อยากให้ไปชมกันในซีรีส์ครับการันตีฝั่งที่ฝั่งฟิล์มไหมครับตลอดพาร์ทของเราการันตีเอางี้ดีกว่าเอาให้คนดูรอลุ้นดีกว่าครับพาร์ทของเราก็คือพาร์ทของสกายกับพระพายจะเป็นพาร์ทที่คนแปลกหน้าที่บังเอิญมาเจอกันในการแข่งรถต้องห้ามครับแล้วก็ตัวของสกายเนี่ยต้องการที่จะออกจากการแข่งรถนี้โดยที่มีคอนดิชันกับตัวพระพายทําให้ทั้งคู่เหมือนมีความสัมพันธ์การเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าพระพายจะต้องเข้ามาจีบสกายโดยที่ตัวสกายครับมีกําแพงภายในใจอยู่พี่เมย์น้องจะสปอยหมดแล้วค่ะอันนี้ต้องตีแล้วนะคะมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะถ้าไงลูกเราต้องไปตีเขาใช่ไหมใช่ครับจริงๆอ่ะเราอยากช่วยเหลือน้องออกไปจากงานแต่การช่วยเหลือของเราเนี่ยก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่เราก็ไปตกหลุมพรางนั่นเองก็เลยทําให้เราต้องตามจีบน้องจนมัดใจน้องได้หรือเปล่าอันนี้รอชมในซีรีส์ครับไม่กดดันขนาดนั้นครับคืออย่างที่บอกว่าพี่เมย์แนะนําดีทุกโปรเซสที่เราทําเวลาเราถามอะไรเกี่ยวกับได้คาแรคเตอร์ตัวละครหรือว่าอย่างต่างตัวละครที่เมย์ตอบได้เคลียร์เรารู้สึกว่าเราเรียกว่าเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในค่ายดีกว่าครับแล้วก็เลยถึงไม่กดดันของผมมีความกดดันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับเหมือนเป็นแสดงเป็นตัวหลักด้วยครับแล้วก็แต่ว่าก็มีวิธีแก้ไขด้วยการเต็มตัวให้พร้อมแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากพี่เมย์ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องในแต่ละซีนที่ต้องเข้าฉากครับพี่เมย์วันนี้เป็นแบบซีรีส์เป็นตอนแรกที่ใช่ค่ะที่ผ่านมาเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเหรอคะเอาไงดีคะถ้าเรื่องรูปแบบของการทำงานเนี่ยเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าความสนกับความแสบเนี่ยก็จะอีกเรื่องนึงใช่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 ค่ะอย่างคือจริงๆตอนที่เราถ่ายอะค่ะเราถ่ายหน้าร้อนแต่ว่าทุกครั้งที่ใช่แต่ว่าทุกครั้งที่พี่พายุเข้ากองก็จะมีฝนตกทุกคิวใช้คําว่าทุกคิวเลยค่ะต่อให้วันนั้นไม่มีถ่ายแล้วมาเดินเล่นในกองเฉยๆก็ฝนตกใช่คู่มากับฝนจริงๆคู่กับแบบว่าอาจจะพลาดอีกงั้นอยู่ว่าได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญพร้อมกับได้ค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยไปต่อเลยค่ะพาพวกกลับข้ามาแล้วเมื่อกี้เราตั้งอยู่เลยเรากำลังรอเลยว่าในกองเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในกองครับจริงๆด้วยความที่น้องๆก็ยังเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็ปล่อยความมันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็สนุกสนานเฮฮาจริงๆมันยากนะครับเพราะมันเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทุกคนมีนักแสดงหน้าใหม่น้องใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือในส่วนของการทํางานเราก็มีการเวิร์คช็อปก่อนแล้วก็ทุกคนทํากันทําได้ดีก่อนถ่ายอยู่แล้วพอเข้าไปถ่ายทีนี้มันก็เป็นการเติมเสริมอะไรเข้าไปแล้วในส่วนของความรู้สึกด้วยความที่เป็นเรื่องแรกเค้าเข้าไปในกองเค้าก็จะเล่นเต็มที่เลยแล้วแต่ว่าอยู่ในขอบเขตงานเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเป็นมืออาชีพไม่ได้ต่างกองเป็นไง5กองครับแล้วแต่วันนั้นมันก็มีวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องๆก็ด้วยความที่เป็นเรื่องแรกก็จะต้องแบบสามารถคือโคตัวเองให้ได้ที่สุดเท่าที่แบบบรรยากาศต่างๆเพราะว่ามันก็เจอซีนยากทุกทีเลยอย่างเงี้ยหรือว่าพายุแต่ชื่อเรื่องมันบรรยากาศรักใช่ครับก็บรรยากาศรักเนี่ยใช่ครับก็ความรักก็คงมีปะปนอยู่บ้างอ่ะยังไงดีอ้วนๆอยู่ในบรรยากาศในกองค่ะใช่ใช่ๆสองครั้งนี่คือแบบเป็นหวานเราก็มีทั้งความหวานและความแสบคล้ายๆกันไปในทั้ง2เรื่องค่ะก็จะมีความเรื่องนึงจะเป็นความสนมากกว่าอ่ะสักขนาดเรื่องจะเป็นแสบมากกว่าแต่ใครแสบก็อาจจะให้ดูในเรื่องนิดนึงค่ะฉากอินซีเซ่นมั้ยครับเนี่ยแสบมากถึงถ้าต้องเว้นนิดนึงแล้วแบบว่าภาพยังอยู่เลยนะครับยังอยู่ในช่วงตอนตัดพาร์ทท้ายๆด้วยครับก็รู้สึกว่าแสบครับอยากให้ดูแสบจริงนะครับทั้ง2คู่เลยใช่มั้ยคะทั้ง2คู่ครับ2คู่อ่ะน้อยนิดนึงยากง่ายในการทํางานหน่อยว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยต้องการเข้าถึงตัวละครหน่อยดีกว่าเฮ้ยกว่าจะเจอคนพบตัวเองมาเป็นตัวละครบางคนอาจจะยากก่อนอะไรสําหรับตัวเราเป็นยังไงบ้างในบทบาทของตัวเอง
ครับผมก็สำหรับผมก็ถามว่ายากไหมก็ยากนะครับยากระดับนึงเลยเพราะว่าเราได้เล่นเป็นบทนำครั้งแรกด้วยเราก็ได้ถามพี่เมย์นะครับผมว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยมันเป็นแบบไหนรายละเอียดความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยครับก็ได้พี่เมย์ก็ทำสารนี้ที่ดีแล้วก็ละเอียดมากๆของเราเข้าใจก็ผมก็ยากแต่ว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยที่แบบไม่เคยเราก็ไม่เคยมีพื้นฐานการแสดงมาก่อนเลยแต่ว่าทีนี้ช่วงแรกๆก็จะเป็นช่วงแบบเวิร์กกับตัวละครครับพยายามทำความเข้าใจกับตัวละครที่เราได้มาก็อาจจะมียากบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ได้พี่เมย์แล้วก็พี่เนยคอยแบบชี้แนะให้ตลอดเลยว่าแบบควรทำยังไงแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยของผมก็ยากครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับความสนุกมากกว่าเพราะว่าเรามีเวลาได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆที่ไปเวิร์กช็อปมากับตัวซีนในแต่ละซีนเพราะงั้นก็ทำออกมาได้เต็มที่ตามต้องการของพี่เมย์แล้วก็พี่เนครับสนุกครับครับเหมือนที่ทุกคนบอกเขาว่ามันยากเราต้อง4คนใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยแต่เรามีที่ปรึกษาที่ดีทั้งพี่เมย์ทั้งพี่เนแล้วก็ acting coach ของเราก็ดีหมดแล้วทั้ง4ตัวละครเนี่ยเหมือนรูปที่เมย์คลอดออกมาก็เหมือนมีแล้วก็ถามพี่เมย์ตลอดซึ่งเราก็สบายตัวยิ่งไงชินกับบทขึ้นครับผมเหมือนพี่เมย์จะคอยเป็นเหมือนโปรดักชันเนี่ยคอยควบคุมทุกอย่างก็อยู่ในทุกกระบวนการดีกว่าใช้แค่คำนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันตลอดแล้วก็ทีมเราก็จะประชุมมีการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่พีและโพแล้วก็มาถึงขั้นโพสค่ะก็ใช้คำว่ามีส่วนร่วมดีกว่าค่ะไม่ได้ควบคุมอะไรแต่ว่าเรามีส่วนร่วมเราพูดคุยกันในทีมผู้กำกับบ้างอะไรนะครับผู้กำกับบ้างเลยครับโทษทีครับหมายถึงว่าในเรื่องของการควบคุมการอ๋อโอเคครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าทางพี่เมย์แล้วมีเมย์ไว้ให้อิสระเยอะพอสมควรนะครับในการทำเรื่องนี้แต่ว่าคือด้วยตัวเนื้อหาของนิยายที่มีทั้งสองเรื่องเนี่ยและบทที่พี่เมย์เขียนมาสำหรับผมนะมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราแค่มาทำให้มันกลายเป็นภาพที่ออกสื่อสารออกไปหรือว่าในภาษาภาพมันมีอะไรที่เราอยากจะสื่อสารมากขึ้นก็แค่นั้นครับแล้วก็คงเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องของเงินเขาอะไรอย่างนั้นซึ่งทางนั้นบอกว่าขอบทางนี้ใช่ไหมคะส่วนทางนี้ก็ขอบคุณทางไอชีที่ทำให้เราได้สามารถแบบมีช่องทางในการออนแอร์อย่างเต็มรถค่ะสนับสนุนร่วมกันจะได้ติดตามกันแล้ววันนี้ตอนเป็นตอนแรกที่จะออกอากาศได้ดูกันใช่ค่ะแค่ลุ้นเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกครั้งที่มีการแบบฉายตอนแรกของเรื่องใหม่ทุกครั้งก็จะตื่นเต้นทุกครั้งไม่เคยชินกับความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะคาดหวังกับกระแสตอบรับขนาดไหนก็ใช้คําว่าเราเต็มที่กับผลงานค่ะณตอนนี้เราก็เลยอยากรอรุ้นเหมือนกันค่ะว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ทีมงานทุกคนแบบเต็มที่กับเรื่องนี้มากจริงๆแล้วเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะปล่อยทีเซอร์ไปบ้างก็แล้วกันค่ะมีโอกาสได้ดูหนังบ้านคอมเมนต์อะไรที่มาได้ดูตลอดค่ะก็ทีมงานใช้คําว่าทีมงานอ่านทุกคอมเมนต์ดีกว่าค่ะได้เข้าไปดูฟีดแบคตลอดว่าแต่ละอย่างที่เราปล่อยไปเป็นยังไงซึ่งดีใจมากที่หลายคนชอบเทรลเลอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเห็นยอดว่าแบบเทรลเลอร์เราทะลุล้านแล้วเราก็แบบดีใจกันมากๆค่ะแต่ว่ากระแสตอบรับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะได้ฝากนะสําหรับซีรีส์ที่จะได้ติดตามกันกับทางเมย์และไอซ์ที่ทั้งกับการแสดงสุดเลยฝากใช่มั้ยครับเอาผมก่อนนะครับก็ขอฝากบรรยากาศรักดูซีรีส์นะครับวันนี้ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วสนุกที่สุดนะครับแล้วเราพวกเราทำเต็มที่แล้วขอบคุณครับน้องผมก็ฝากด้วยนะครับบรรยากาศรักดูซีรีส์ครับผมซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านำจากนิยายของทั้งสองเรื่องของพี่เมย์นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งพี่ทีมงานพี่ทีมกล้องทีมไฟทุกฝ่ายทุกแผนกคือตั้งใจกันมากๆเลยผมเห็นความทุ่มเทของเขาทุกอย่างเลยคือเราเต็มที่มากๆก็หวังทุกคนจะชอบงั้นครับนะครับก็ฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงเขาเรียกว่าบรรยากาศความรักที่อบอุ่นอยู่รอบๆตัวเราทุกคนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเรียกว่าเหมือนเข้าไปอินเข้าไปอยู่ในชีวิตของพี่พายุน้องเรนน้องสกายแล้วก็พี่ประภัยรวมถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับค่ะก็น้องๆฝากไปแล้วเราขอฝากช่องทางด้วยละกันนะคะก็มาติการักเดอะซีรีส์ค่ะออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะที่ช่อง CFM 25เวลา 5:00 น.ตรงและรับชมย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทได้ที่ ICE ค่ะหรือเว็บ iq.com เวลาเที่ยงคืนตรงค่ะ
ครับก็รับรองว่าฉาก NC ที่ทางร่วมกับแล้วก็คุณเมย์ได้พูดไปเน้นๆนะครับผมสามารถรับชมได้แบบ exclusive เต็มๆที่ ICE แน่นอนครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับWelcome to Star Society.